คุณวรางคณาค่ะคุณวรางคณาจากอุทัยธานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวรางคณาถามเรื่องอะไรคะเรื่องจะโดนบ้านขายข้าวตลาดนะพี่โอเคเดี๋ยวผมถามให้คุณตอบนะครับตอบคำถามนะสั้นกระชับนะครับคุณเป็นหนี้นายทุนหรือหนี้ธนาคารครับหนี้ธนาคารค่ะธนาคารอะไรครับเริ่มแรกเป็นธนาคารกรุงศรีครับและกรุงศรีขายสินทรัพย์ให้ไปกับบริษัทสินทรัพย์โอเคบริษัทโอเคเขาก็ขายหนี้คุณไปให้บริษัทสินทรัพย์ก็มาทวงหนี้คุณไม่จ่ายก็เขาก็ไปฟ้องศาลตัดสินแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้ค่ะคือบริหารสินทรัพย์ไปแล้วก็เขาก็ไม่ยอมบอกว่าขายที่หนูไปแล้วเขาก็บอกว่าพอมาติดต่อไปทีนึงเขาบอกว่าให้หนูอยากปรับโครงสร้างหนูส่งไม่ไหวเดือนละ30,000หนูขอปรับโครงสร้างเขาบอกว่าจะให้หนูหยุดปกไปเลยหยุดส่งไปเลยพอหนูบอกหนูหยุดส่งไปเลยพอหยุดส่งไปเลยจากหนี้1.8 ล้านกลายเป็น2 ล้านกว่าเดี๋ยวครับคุณชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเอค่ะเอนะค่ะเรียกได้ง่ายๆหน่อยเอาตอบที่ถามมันเป็นเรื่องที่มันเป็นความหลังของคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะแต่ว่าเอาประเด็นอย่างเดียวนะว่าคุณเป็นหนี้ธนาคารคุณเป็นหนี้เสียของธนาคารกรุงศรีคุณไม่ได้ผ่อนชำระเขากี่เดือนน่ะกรุงศรีเขาขายทอดสินทรัพย์และสินทรัพย์หนูก็ส่งอยู่ปกติคุณตอบที่ผมถามก่อนนะคุณตอบที่ผมถามก่อนคุณเป็นหนี้ธนาคารกรุงศรีเป็นหนี้เสียของแบงก์เขาแล้วใช่ไหมเขาเลยขายคุณไปแล้วก็บริษัทที่มาซื้อไปคุณก็มาผ่อนกับบริษัทอีกใช่ไหมส่งอยู่ปกติส่งอยู่ปกติเลยค่ะส่งไปส่งมาส่งปกติไม่มีขาดขั้นต่ำเดือนละ10,000แล้วต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องส่งแล้วมันมีเรื่องกับธนาคารออมสินซึ่งว่าสามีเขาไปมีเรื่องกับธนาคารออมสินและธนาคารออมสินฟ้องว่าไม่ส่งแล้วเขาก็เลยธนาคารน้ำสินนะก็เลยมีเรื่องไปยึดทรัพย์จากไอ้เนี่ยค่ะบริหารสินทรัพย์แล้วหนูก็เลยให้มาทำเรื่องกับธนาคารเซ็นผ่อนธนาคารสินบอกว่าผ่อนได้หยุดการขายทอดตลาดแล้วหนูก็ส่งกับออมสินแล้วหนูก็บอกกับบสก.ว่าหนูส่งสองทางได้ไหมบสก.บอกไม่ได้ต้องส่งทางใดทางหนึ่งหนูก็เลยหันมาส่งออมสินอย่างเดียวซึ่งว่าหลวงพี่หนูว่าเขาส่งออมสินอย่างเดียวส่งมาเป็นปีนึงแล้วออมสินก็ไม่บอกนะว่าต้องปีต่อปีหนูก็ส่งไปเรื่อยแล้วออมสินก็มาฟ้องเนี่ยที่มาฟ้องหนูบอกว่าหนูว่าไม่ส่งขาดส่งเขาซึ่งหนูส่งมาตลอดแล้วพอมาปั๊บบสก.เขาก็เลยบอกว่าเรียกให้หนูไปให้หนูส่งสองทางหนูบอกว่าอ้าวก็เมื่อคราวที่แล้วหนูบอกว่าให้ส่งสองทางได้ไหมบอกไม่ได้ต้องส่งออมสินให้หมดก่อนแล้วมาส่งทางนี้พอมาทางนี้ออมสินเคลียร์ให้แล้วก็ไม่ต้องขึ้นขายทอดตลาดแล้วนัดเขาแล้วแต่คราวนี้บสก.ไม่ยอมเซ็นถ่ายถอนการฟ้องได้บสก.คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ใช่ไหมที่เขาซื้อหนี้มาใช่ไหมเขาไม่ยอมเขาเป็นเจ้าหนี้คุณเขาไม่ยอมตอนนี้ออมสินเดี๋ยวผมถามแล้วคราวนี้หนูส่งมันไม่ไหวถ้าสองทางแล้วตอนนี้จากโควิดมาธุรกิจหนูล้มละลายหมดเลยแล้วถ้าหนูส่งสองทางแล้วหนูส่งรถหนูด้วยส่งลูกด้วยลูกก็เยอะอ่ะค่ะ7 คนแล้วยังเรียนหนังสืออยู่ค่าเทอมหนูก็ยังค้างแล้วหนูส่ง2 ทางหนูตายค่ะแล้วคราวนี้หนูก็เลยถามว่าคุณถนอมมีกองทุนที่ไหนที่จะช่วยคือเอาของหนูไปเพื่อให้ส่งน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วที่เนี่ยหนูมันอยู่หลายชีวิตเลยอะค่ะทั้งแม่ทั้งอะไรอ้าวโอเคเอาเนื้อนะเนื้อนะเอาสั้นกระชับนะค่ะค่ะแล้วที่คุณบอกว่าจะขายทอดตลาดแล้วแสดงว่าเขาฟ้องคุณแล้วสิใช่ออมสินฟ้องและออมสินถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วแต่เขาบอกว่าให้บสก.ถอนฟ้องด้วยพอไปถึงบสก.ไม่ยอมถอนโอเคเอาเอตอบที่ถามสั้นๆนะไม่พูดยาวนะเธอพูดยาวมากเลยอ่ะผมเพราะผมจะถามจนกระทั่งผมรู้คำถามรู้ปัญหาแล้วคุณก็ตอบผมสั้นๆสั้นๆสั้นๆจะได้ตอบคุณนะได้จ้ะตกลงตอนนี้คนที่ฟ้องคุณคือธนาคารอะไรออมสินค่ะศาลตัดสินแล้วค่ะให้คุณต้องจ่ายหนี้ของออมสินและตอนนี้ออมสินก็ยึดติดหมายบังคับคดีจะไปขายทอดตลาดแล้วใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะต
อนนี้เขานัดขายหรือยังครับนัดขายวันที่21มกราปีหน้านะของออมสินเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ค่ะนัดแรก21มกราวันที่21เดือนนี้ค่ะนัดแรกกรกฎาคมกรกฎาคมใช่ไหมกรกฎาใช่ไม่ใช่มกราก็ได้ค่ะเดือนนี้ค่ะแสดงว่าเขาขายแล้วขายได้ยังเพิ่งนัดครั้งแรกเดือนนี้ค่ะวันที่21ขึ้นขาย21นะ21ค่ะ21โอเคโอเคโอเคอันที่2และบริษัทอีกบริษัทเขาฟ้องด้วยไหมบริษัทไม่ค่ะมีออมสินค่ะออมสินฟ้องอย่างเดียวนะอีกบริษัทนึงยังไม่ได้ฟ้องใช่ไหมอีกบริษัทให้หนูนำเงิน 10,000 บาทเพื่อไปให้ยุติการขายบริหารสินทรัพย์คืออย่างนี้ครับทรัพย์ก้อนเดียวกันนี้แหละคือก้อนเดียวกันนี้ค่ะทรัพย์ก้อนเดียวกันเนี่ยคุณแล้วคุณเป็นหนี้ธนาคารออมสินเป็นหนี้อะไรของธนาคารออมสินมันเป็นหนี้การกู้ที่ตลาดคือของธนาคารออมสินกู้มาทำธุรกิจตลาดกู้ร่วมกับคนในตลาดโอเคแล้วเขาไม่ส่งกันมันก็เลยมีผลพวงโอเคโอเคธนาคารออมสินฟ้องเขาก็สืบทรัพย์มาเจอทรัพย์ที่คุณผ่อนอยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ถูกไหมโอเคทีนี้พอเขายึดตรงนี้มาขายทอดตลาดนะครับขายได้ปั๊บเนี่ยถ้าพอขายได้ปั๊บเขาเอาไปชำระหนี้บริษัทนั้นก่อนนะบริษัทบริหารสินทรัพย์ก่อนนะเหลือจึงมาให้กับออมสินนะค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะทีนี้คุณโทรมาเนี่ยคุณจะให้ทำยังไงอ่ะว่าจะได้ไม่ต้องขายคือให้ช่วยคือแบบมีกองทุนอันไหนที่ว่าจะอุ้มให้หนูอะเพื่อส่งน้อยลงเพื่อหนูจะไม่ต้องขายทอดตลาดเผื่อถ้าเกิดมีคนซื้อคือหนูคือปัญหาของคุณเนี่ยมันอย่างปัญหาของคุณเนี่ยนะเดี๋ยวปัญหาของคุณเนี่ยมันเป็นการฟ้องการกู้ยืมเงินที่ไม่มีหลักประกันจำนองมันก็เลยจะไปใช้กองทุนหมุนเวียนไม่ได้เพราะคุณถูกออมสินฟ้องอันนั้นคือการกู้เงินเพราะว่ากองทุนหมุนเวียนเนี่ยนะเดี๋ยวคุณเอ๋วรังคณาคุณเข้าไปใน YouTube นะคุณเข้าได้ล่ะคุณเข้าไป YouTube ไปดูกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะที่คุณถามว่าต้องการหาแหล่งทุนใหม่เนี่ยนะคุณเข้าไปดูใน YouTube เรื่องนี้เลยเพื่อคุณจะได้เข้าใจและถ้าคุณสงสัยคุณโทรไปถามเขาอีกทีนึงก็ได้แต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่ากองทุนนี้ให้กู้ได้ใน3กรณี1ขายฝากขายฝากเนี่ยผ่อนไม่ไหวก็ไปกู้เลย2จำนองจดจำนองเนี่ยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องฟ้องเป็นคดีแดงก่อนนะครับและ3การกู้เงินที่เอาที่ดินที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไปค้ำประกันนะครับแล้วถูกฟ้องอย่างนี้ใช้กองทุนได้แต่ของคุณออมสินฟ้องคุณมันเป็นฟ้องเงินกู้ไม่มีหลักทรัพย์จำนองแต่ว่ามันไปบังคับยึดทรัพย์คุณไงเพราะงั้นมันก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ใช่ออมสินมันมีแค่ 30,000 ทำไมไม่จ่ายออมสินแค่ 30,000 เออแล้วทำไมไม่จ่ายใช่ล่ะยึดที่เลยเนาะทำไมไม่จ่ายค้างออมสินอยู่เท่าไหร่นะเนี่ยค้างออมสิน 30,000 ค่ะ 30,000 แล้วถูกฟ้องยึดเนี่ยนะค่ะธนาคารออมสินนี่ของชาติไหนอ่ะไทยแลนด์ก็นี่คือผมอยากให้ผู้บริหารธนาคารออมสินเนี่ยตอนนี้ต้องฟังนโยบายรัฐบาลมากๆหน่อยเนาะที่นายกเขาพูดถึงการให้คนตัวเล็กเข้าถึงธนาคารถูกไหมใช่ค่ะเขาทำไมไม่เจรจาทำไมไม่ให้โอกาสคนน่ะคุณเป็นธนาคารของรัฐน่ะคุณต้องให้โอกาสเขาสิเสียน้อยลงผ่อนยืดยาวไปมากขึ้นคือเนี่ยเออเนี่ยปัญหานี่คือนี่ผมกำลังตำหนิติติงไปที่ธนาคารออมสินนะถ้าคุณจะเอากันแต่ผลประกอบการนะเอาแต่ความดีความชอบนะ1ขั้นครึ่ง2ขั้นเนี่ยนะตามรัฐวิสาหกิจอ่ะนะแล้วบีบเงินแค่ 30,000 น่ะแล้วไปฟ้องแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องยึดไอ้ฝ่ายนู้นไอ้ที่บริษัทสินทรัพย์นู้นก็ยังส่งอยู่นะค่ะใช่ส่งอยู่ค่ะคุณไปแล้ววันนี้มันจะส่งไม่ไหวนะเพราะว่าคุณเอ๋ฟังก่อนนะฟังนะคุณไม่ต้องพูดแล้วคุณไม่ต้องพูดแล้วนะคุณฟังให้มีสติเลยตอนเนี้ยค่ะไอ้กองทุนเนี้ยมันใช้ไม่ได้มันไม่เข้าเกณฑ์ของคุณนะค่ะคุณไปพบบังคับคดีคุณอยู่จังหวัดอุทัยธานีเนาะค่ะ
เดี๋ยวให้ทางบังคับคดีเขาเจรจากับออมสินอีกทีว่าไม่ต้องขายแล้วคุณก็ผ่อนกับออมสินยืดหน่อยบริษัทสินทรัพย์ไม่ยอมค่ะไม่ยอมเซ็นค่ะแต่ออมสินเซ็นเรียบร้อยแล้วแต่สินทรัพย์เขาไม่ได้ฟ้องนะเขาไม่ได้ฟ้องแต่เขาไม่ยอมเซ็นการขายทอดตลาดเดี๋ยวเพราะว่าออมสินนะเขาบอกว่าให้หนูบันทึกเรื่องนี้เอาคุณเอ๋ฟังนะครับบันทึกเรื่องนี้เดี๋ยวขอให้ท่านวีราช่วยประสานให้ทีเรื่องนี้นะกับบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานีนะค่ะเดี๋ยวท่านวีราประสานช่วยประสานให้เรื่องนี้หน่อยว่าท่านจะให้บังคับคดีจังหวัดอุทัยธานีเชิญทั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์และออมสินมาคุยกันว่าโอเคจะยอมได้ไหมเพราะทางโน้นคุณก็ผ่อนอยู่ใช่ไหมคุณยังผ่อนดีกับเขาอยู่ก็อยากจะผ่อนในทางใดทางหนึ่งให้หมดก่อนแล้วมันผ่อนสองทางอ่ะมันตึงเกินนะคะมันคุณอย่าบอกว่ามันตึงเกินถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องปล่อยมือสักข้างหนึ่งอ่ะคุณหิ้วมีทั้งสองข้างคุณก็ไม่ไหวไงแต่ว่าอีกข้างหนึ่งผ่อนให้มันน้อยๆหน่อยอย่างออมสินนี่ 30,000 อย่างเงี้ยยืดไปอีกหน่อยนึงขอผ่อนน้อยๆหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเออต้องใช้เจรจาแบบนี้ผ่อนอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังผ่อนอยู่ใช่ยังผ่อนอยู่ค่ะแต่ว่าออมสินน่ะเขายกฟ้องเรียบร้อยแล้วแล้วเขาออมสินก็บอกว่าให้บริหารสินทรัพย์ให้เซ็นให้ด้วยแล้วพอไปมาบริหารสินทรัพย์ไม่ยอมเซ็นนอกจากเราเอาเงิน 10,000 เพื่อจะไปยกเลิกการขึ้นขายทอดตลาดเดี๋ยวต้องให้ทางบังคับคดีอุทัยธานีช่วยประสานให้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวส่งเรื่องให้แล้วคุณไปติดต่อที่บังคับคดีจังหวัดอุทัยธานีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราประสานตามให้ไปนะครับค่ะค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ